สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับออฟฟี่นะครับในป๊อปดีลอันคัทนะครับซึ่งวันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเสียงเพราะมากๆออฟฟี่ต้องอวยยศให้เขาเลยน้องเต๋าทัศนัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเต๋าทัศนัยค่ะพูดถึงเต๋าทัศนัยก็คือพูดถึงเรื่องการร้องเพลงย้อนไปถึงวันวานหน่อยตัดสินใจมาประกวดได้ไงครับเต๋าต้องบอกว่าเป็นเด็กประกวดร้องเพลงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กเดินสายอยู่แล้วเดินสายอยู่แล้วตั้งแต่5ขวบก็มีพักไปเลิกประกวดไปตอนช่วงเรียนม.ปลายเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยค่ะได้มีโอกาสส่งเข้ารายการพูดได้ใช่ไหมได้ได้เพราะว่าออนแอร์ที่นี่อยู่แล้วใช่เพราะเราเกิดและเติบโตที่นี่ที่คนรู้จักเราก็คือ The Voice ใช่ค่ะเคยส่งไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามาติดปีนั้นพอดีสำหรับตัวเต๋าเองอะรู้ตัวว่าชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนไหนอะตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าฝึกร้องเพลงตั้งแต่5ขวบคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงเขาก็เลยจับเราร้องด้วยเลยจับแล้วเราก็เลยปลูกฝังเลยเหรอใช่เขามีการสอนหรือเทคนิคอะไรตัวเต๋าบ้างคือพ่อกับแม่ไม่ใช่นักร้องอาชีพคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอาศัยครูพักรักจำในเน้นฟังแล้วให้เราร้องตามเป็นการเรียนแบบจากศิลปินต้นฉบับแล้วค่อยๆเขาเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆไอ้อย่างพี่ออปไม่ค่อยมีความสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงแต่พี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงมากเพราะว่าไม่มีด้านนี้จริงๆต่างเต๋าเป็นมาว่าเขาชอบร้องเพลงในห้องน้ำเต๋าเคยทำอย่างนั้นปะทำทุกวันค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะหรือที่เขาบอกว่าฝึกร้องเพลงในโอ่งก็คือไม่เกินจริงเพราะว่ามันกล้องมาหรอวะมันเพราะเราก็ชอบเหมือนกันพี่ขอถามหน่อยนอกจากศิลปินนักร้องในการร้องเพลงแล้วอะเต๋าทำอะไรอยู่บ้างครับในช่วงนี้มีช่อง YouTube ส่วนตัวค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก cover เพลงก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นกับเรื่องการเสียงร้องเพลงใช่ไหมใช่ของเต๋ามันไม่เชิงเป็นยูทูบเบอร์แบบว่าอินฟลูประมาณนั้นเป็น cover เพลงก็ยังเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในงานของดนตรีเกี่ยวกับการร้องเพลงอยู่ค่ะไม่ได้ไกลตัวจากที่เราเป็นในชีวิตประจำวันมากเต๋าจำได้ไหมว่าหนู cover เพลงใครเป็นคนแรกถ้าเพลงแรกที่ลงช่องจะเป็นของคุณแม่จีนกสิริค่ะร้องนั้นๆก็อาเธอเป็นช้อนหัวใจใช่เพลงนี้เองแล้วก็ทำให้ยอดวิวคนเข้ามาติดตามแล้วก็รู้จักเราใช่ค่อยๆมาขึ้นใช่ไหมเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ขึ้นล้านวิวด้วยว้าวเห็นไหมแบบตั้งแต่แบบว่ายังไม่มีที่เป็นที่รู้จักหรือตอนที่แบบมาเดินสายประกวดก็คนยังไม่รู้จักมาเห็นปะความฝันมันส่งมาเราจริงๆอะไรเงี้ยยอดวิวขึ้นเป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะการร้องเพลงเนี้ยมันก็ต้องมีการบนบานหรือการขอหรือสายมูสำหรับเต๋าที่เข้าถึงสายมูไหมครับก็มีไหว้บ้างมูหนักขนาดไหนเล่าให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเต๋ากลางๆละกันค่ะเป็นเพราะเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื่องสะดวกเป็นอะไรแบบว่าถ้าวันไหนเราสะดวกอะไรมีเวลาว่างก็จะไปทำบุญไปอย่างหรือไปไหว้องค์ที่เราเคารพบูชาคนหลายๆคนในวงการบันเทิงหรือว่านักร้องนักดนตรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบองค์พ่อพิฆเนศนะเรารู้เลยเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลป์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นองค์ที่เราไหว้อยู่แล้วต้องไหว้อยู่แล้วแล้วก็จะมีจากฝั่งไทยก็มีอย่างแบบว่าคาเวสุวรรณอะไรแบบนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอุปสรรคบอกทิกให้กับแฟนๆสักนิดนึงไหมว่าขอแล้วยังไงให้ได้ปังแล้วก็ได้เหมือนเต๋าไปเวลาไปของเงี้ยค่ะจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ว่าขอก่อนเราได้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ที่ไปขอเนี่ยอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะช่องเนี้ยเขาชอบสายมูชอบเรื่องความเชื่อเธอของเราจะเป็นสไตล์แบบว่าจะต้องทำก่อนแล้วก็หรือบางทีจะต้องมีอุปสรรคหรือจะต้องมีชาเลนจ์สักอย่างให้เรารู้สึกเคยไปครั้งนึงตอนนั้นไปผ่าฟันเราผ่าฟันโค้ดอะไรอย่างนี้ก็แบบเราก็กลัวเพราะเราเป็นคนกลัวแบบกลัวเข็มใช่กลัวเข็มกลัวอะไรพวกนี้ขอให้ผ่าตัดเสร็จไวๆไม่เจ็บไม่ระบมขอให้หายไวๆเพราะแผลมันใหญ่ไปถึงปุ๊บนอนลงบนเตียงน้ำแอร์หยดปังอย่างนี้อย่างนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงอุตส่าห์แบบขอให้ไม่มีอุปสรรคขอให้ราบรื่นเสร็จไวๆน้ำแอร์หยดจนแบบทำไม่ได้ในห้องนั้นต้องย้ายอีกห้องนึงย้ายซ้ำหมดหรือยังยังไม่ได้ยังอยู่ยังอยู่ค่ะก็แบบขอให้เสร็จไวๆวันนั้นนานที่สุดก็คือที่ขอไปอ่ะมันจะมีอุปสรรคตามมันจะมีอุปสรรคแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีใช่แต่ว่าอันนี้ความก็ความเชื่อนะมันเป็นความสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบว่าตอนผ่านนะมีแต่เรื่องช็อตๆแต่ว่าแผลค่ะมันไม่ค่อยระบมนะฝั่งแรกแล้วก็ยุบไวกว่าฝั่งแรกก็สงสัยท่านมาให้ตรงนี้มากกว่าให้แบบว่าชาเลนจ์ตรงนี้แต่ว่าโอเคแผลหายไวไม่ค่อยเจ็บไม่ระบมมากเอาเป็นทริคละกันสำหรับเอาไปเชื่อไปเผื่อตัวเองจะเหมาะกับด้านนี้แม่คือเอาที่ความสบายใจต้องไม่รู้สึกฝืนใจหรือบังคับอันนี้เรารู้สึกว่าถ้ามีพลังงานแบบนี้เราจะรู้สึกว่าไม่ได้แหละไม่เลยก็ทำบุญนะครับทำบุญได้แต่ห้ามไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวหมายถึงแบบว่าทำอย่างมีสติพูดถึงเรื่องสายมูไปแล้วพูดถึงเรื่องเพลงไปแล้วขอแง้มเรื่องหัวใจเรื่องราวความรักมีความรักกับเขาหรือเปล่าสำหรับคุณเต๋าเนี่ยจับมือไหมเราต้องจับมือไหม
พี่เชื่อว่าหนูต้องมีมันต้องมีคนคุยบ้างแหละมีบ้างไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นเพราะว่าหนูทำงานด้วยแหละอาจจะด้วยแต่อันนี้ไม่มีจริงๆนะคะแบบบางคนแบบอุ้ยไม่มีแต่ว่ามีคนคุย 4-5 คนไม่มีก็คือไม่มีนะคะโสด 100% อยากมีคนคุยไหมจ๊ะประกาศได้เผื่อจะมีคนแบบว่าชื่นชอบเราได้ค่ะคุยได้คุยได้ขอแรกๆเลยนี่ใส่รวยนะคะเลี้ยงเราได้หน้าตาไม่เป็นไรขอรวยก่อนกลางๆเรามีวิทยาการในการปรับปรุงได้แล้วไงต่อครับนอกจากรวยแล้วมีอะไรอีกรวยแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์เอาที่สุขภาพจิตแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงเขาเรียกว่าทนอารมณ์เราได้ไม่ได้มีสเปคใต้ตัวแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องของว่านิสัยเข้ากับเราได้ไหมเข้ากับเราได้อันดับหนึ่งก็คือรวยโอเคเข้าใจแล้วมีด้อมเป็นของตัวเองไหมโอ้ยังไม่มีด้อมค่ะก็มีแฟนคลับที่เขาติดตามมาบ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นขนาดเป็นดอมเป็นแบบจริงจังขนาดนั้นถ้าสมมุติเรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วน้องเต๋าอยากจะมีชื่อดอมอะไรครับยากเลยอ่ะหรือใครสนใจจะทำดอมแล้วช่วยคิดไหมคะสมัครหน่อยเพราะน้องเต๋าเป็นคนที่น่ารักแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่า energy ล้นเหลือมากในสำหรับในมุมมองเรานะมาสมัครแล้วก็ทำดอมให้กับน้องเต๋าหน่อยเร็วเพราะว่าเขาน่ารักจริงๆแล้วก็เพลงเขาสนุกสนานมากๆจริงๆเลยน้องเต๋ามองทิศทางชีวิตในอนาคตของตัวเองยังไงบ้างยังไม่ได้มองไกลอะค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะในสายงานที่เรารักอย่างการร้องเพลงอย่างการเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะก็คงทำไปเรื่อยๆสุดว่าเราอยากไปในเส้นทางนี้ให้สุดทางก็ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจริงๆลึกๆก็อยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองแต่ว่าก็อุ้ยมันก็ไกลอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากทำเพลงที่มีคุณภาพเพลงที่ดีให้ทุกคนเขาเรียกว่าชื่นชอบนะฮะทั้งผลงานแล้วก็ตัวตนเต๋าก็ขอให้ฝันของเต๋าประสบความสำเร็จเพราะพี่ก็อยากจะเป็นคนหนึ่งไปเต้นในคอนเสิร์ตของน้องเต๋านะแต่ว่าความฝันที่หนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็คือการเป็นศิลปินค่ะคนใหม่ของแกรมมี่โกลเป็นไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เต๋าก็เขาเรียกว่าเป็นศิลปินอิสระก็คือทำเองเพลงแรกก็มาที่นี่เหมือนกันเพลงช้าๆเพลงเศร้าเขาเรียกว่าพลิกผันไหมก็ประมาณนึงบวกกับจังหวะอะไรหลายๆอย่างค่ะเลยได้มีโอกาสเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับทางแกรมมี่โกเป็นแตกลายใหม่ของแกรมมี่โกเป็นยูนิตใหม่กึ่งค่ายไหมค่ายใหม่ใช่เป็นแนวใหม่เพราะว่าตอนแรกอย่างเราภาพจำหลายๆคนก็จะจำว่าแกรมมี่โกก็พี่ตายพี่มนต์แคนก็จะมีความแบบว่าอุ้ยดอกหญ้าในป่าปูนคือนั่นเลยค่ะที่เรายังไม่ได้เข้ามาเราก็มองเข้าไปแล้วก็อุ้ยมันจะใช่เราจริงๆหรอเพราะเราค่อนข้างโดดออกมาแล้วบวกกับความที่เราเป็น LGBT ซึ่งในวงการลูกทุ่งอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ากัดกันกันเราอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีใครขนาดนั้นแต่ดีนะพอน้องต่อได้มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วมันไม่ต้องฝืนไม่ต้องกดดันไม่ต้องแบบอะไรอย่างนี้ไงใช่ค่ะก็บวกกับอันนี้ด้วยได้คุยกับผู้ใหญ่ก่อนจะเซ็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นการexplore ประสบการณ์ experience ใหม่ของความเป็นลูกทุ่งแนวใหม่เป็นความแบบ country pop มีความทั้งป๊อปมีความทั้งลูกทุ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงกับตัวตนเราตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็สามารถ explore ความเป็นตัวตนของเราได้เต็มที่ก็เลยได้มาทำงานร่วมกันกับบ้านแกมิโกะเลยมาร่อนจดหมายพกตาไม่ยายมีคนเหงาบ้านไหนโปรดมารับผู้ใจดวงนี้พูดถึงเพลงนี้หน่อยครับเพลงแขกรับเชิญเป็นแนวเพลงอะไรยังไงบ้างครับเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยค่ะความเป็นลูกทุ่งไทยหรือความเป็น traditional ของไทยก็ความป๊อปสมัยใหม่ที่มีดนตรีพาร์ทอิเล็กทริกเข้ามาด้วยมันก็จะมีความเป็น country pop เอาง่ายๆก็หรือหลายคนคุ้นหูแบบไทยฟิวชั่นที่เป็นตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะ อย่างเพลงของเต๋าที่ใส่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นลูกแหล่ค่ะเป็นแหล่แบบไทยลูกสาวบ้านใดละใครขอจับจองและจะอาจมีเจ้าของมาลองเสียงที่แบบหนูแหล่ได้อ่ะเราเคยเป็นนักร้องประกวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยได้ฝึกเธอก็เลยเอามาใส่ในลูกเล่นนี้หรอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายอย่างมีทั้งเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านไทยค่ะแต่เพลงแหล่มันก็จะมีความใกล้กับลูกทุ่งหน่อยแต่มันก็จะแอดวานขึ้นไปอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะผสมความมีลูกเล่นความแบบอุ้ยมีชั้นเชิงแบบไทยๆเข้าไปด้วยเนื้อเพลงหรือด้วยวิธีการร้องค่ะเอามาผสมผสานกับความเป็นป๊อปเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินแล้วก็ฟังอีกรอบได้ลองมาฟังเพลงนี้อีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากแหล่ที่น้องเต๋ามีส่วนร่วมกับเพลงนี้แล้วมีอะไรอีกไหมครับที่เรามีส่วนร่วมกับเพลงนี้บ้างเหมือนสารตั้งต้นแหละค่ะว่าเนื้อเรื่องหลังเราอยากเล่าประมาณไหนหนูอยากได้ให้มันมีความใหม่อยากมีลูกไทยเติมเข้ามาเพราะแหล่จริงๆก็ต้องให้เครดิตมีพี่ๆคอยช่วยเหมือนกันมีใครบ้างครับที่มีส่วนร่วมกับเราในเพลงนี้พี่โจนะถาโปรเจกต์กับคุณปรางทิพย์ก็คือรู้จักกันเลยค่ะใช่เนาะเพราะว่าจากเวทีเดียวกันด้วยเนาะใช่ค่ะเคยไปร้องเพลงร่วมกับช่องของพี่ๆเขามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ขอความอนุเคราะห์พี่ๆมาช่วยทำท่อนแหล่เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพี่ปรางทีมก็จะอู้เขาก็มีความเป็นไทยไทยช่ำใช่ค่ะแต่ของเราก็ขอแบบว่าหยิบยืมมาแล้วก็ให้เข้ากับสไตล์ตัวน้องต่อใช่ค่ะแล้วก็มาปรับให้เข้ากับสไตล์ตัวเราก็ได้พี่ๆเขียนเนื้อกับทำนอง arrangement ส่วนนี้ให้มันก็จะมีความแบบไทยแบบ
คนๆช่ำๆเพลงนี้ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับตัวพี่อวาชินซอเพราะว่าฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเอ๊ะคือมันติดหูหลายคนอุ๊ยจึงแบบเพลงแบบว่าเพลงเจ๋งเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีความใหม่หรือแบบของทั้งฝั่งลูกทุ่งทั้งฝั่งป๊อปเพราะมันอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็อุ๊ยแบบมันแปลกใหม่ดีไม่เคยบางคนก็ไม่เคยได้ฟังอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบชอบแต่ว่าชอบแล้วก็ถ้าชอบแล้วต้องฟังอีกต้องกดติดตามแล้วก็กดแชร์ฟังไปรวมๆเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าเกิดใครเครียดจากการทำงานมาฟังแล้วก็ออกสเต็ปหน่อยเหลือเก็บไว้คาร์ดิโอก็ได้จ้าเพลงนี้ออกมาแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างที่ดีเหมือนกันเราจะมีเพลงอะไรที่น้องเต๋าอยากจะทำอีกไหมครับคิดว่าหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้ซิงเกิลต่อไปแน่นอนว่าเราก็จะยังคงความเป็นคันทรีป๊อปมีความฟิวชั่นระหว่างความป๊อปและความไทยๆแต่ว่าก็ต้องรอติดตามว่าจะมาเป็นในลูกเล่นแบบไหนวันนี้น้องเต๋ามาทั้งทีอย่างที่บอกนะครับเพลงแขกรับเชิญอยากให้น้องเต๋าช่วยสอนท่าเต้นแล้วก็อยากให้เต๋าแบบโชว์ร้องเพลงแบบสดๆให้กับคุณผู้ชมในป๊อปนิวอันคัทได้ติดตามกันดีกว่าคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเสียงสดๆของน้องเต๋านะครับในเพลงแขกรับเชิญนะครับต้องให้น้องเต๋าสอนท่าเต้นให้กับพี่ออฟฟี่ก่อนว่ามันยากง่ายขนาดไหนแล้วพี่ออฟฟี่จะทำได้หรือเปล่าต้องติดตามมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเป็นท่าง่ายๆค่ะถ้าไม่ยากฟิลคาร์ดิโอเป็นท่อนฮุกนะคะเต้นตามกันได้นะคะใครได้ดูก็จะเป็นกันเลยมาร่อนร่อนๆนะคะควงอกค่ะกันเลยมาร่อนร่อนควงบนแล้วก็ควงล่างได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเต๋าได้โอเคเพราะเราล่อนเก่งอยู่แล้วก็จะเป็นควงบนควงล่างควงบนควงล่างบนล่างบนโอเคแล้วก็จะมีท่านี้ค่ะมีใส่เอวใส่เอวอาชาแล้วก็เอายกมือแขนยกแขนปึ้งแล้วก็สะบัดขาตึ๊กตึ๊กอีกอันนึงเหมือนเดิมค่ะเป็นมีข้างบนข้างล่างข้างบนแต่ว่าเปลี่ยนจากกามเป็นแบร์แค่นั้นใช่แต่เหมือนเดิมไหมคะกันเลยมาร่อนเป็นนักร้องแทนเดินสองสักกันเลยมาร่อน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 จดหมายพอตาแม่ยายมีคนเหงาบ้านไหนโปรดมารับหัวใจดวงนี้เลยมาร่อนร่อนร่อนใจมันร้อนอยากมีคู่ใจจะมีใครจะมีใครเข้ามาจ้องจับใจหน่อยสิขอบคุณครับอย่าต้องเต่าเห็นเพลงนี้ในโซเชียลของพี่แน่เลยอย่าพี่จะต้อนให้ดูพี่จะคัฟเวอร์ให้ดูไปทำตามกันได้นะจะบอกว่าง่ายจริงๆอย่างตัวออฟฟี่เองก็คือเต้นไม่เป็นแต่ว่าสามารถเต้นได้นะครับตามธรรมเนียมของเรานะครับในป๊อปนิวอันคัทนะครับน้องเต่าของเรามาเยือนทั้งทีนะครับก็ต้องมีการเล่นเกมกันหน่อยครับชื่อว่าเกมกดติดตามถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่าครับกติกาของเกมนี้นะครับก็คือกดติดต่อนะครับก็คือจะให้เป็นสิ่งของในหมวดหมู่งานแต่งนะครับน้องเต๋าซึ่งทีมงานของเราจะเป็นคนเอ่ยชื่อสิ่งของหรือบุคคลเหล่านั้นออกมานะครับถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทีมงานของเราพูดอ่ะมันอยู่ในงานนั้นจริงๆนะครับก็ให้เราสองคนแข่งกันนะครับวิ่งไปตอบแล้วก็ไปกดซึ่งไม่รู้ว่าการชนะครั้งนี้จะได้อะไรเป็นรางวัลอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีน้องเต๋าของเราพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ Ready Go คำแรกนะคะแขกขายโรตีคำสองเจ้าบ้าค่ะไม่ตื่นเต้นเลยเจ้ามืออันนี้ตรงแรกเจ้าสาวอีเท่ากันแล้วแข่งรับเชิญอุ๊ยเพลงเขาก็ต้องให้เขาปะขัน5อาขันออกกันเลยพันปุ้มไม่ใช่อะไรบอกสาวใช่ตรงกันอ้าวมาแล้วสาวเชียร์ได้ยอมนะไก่ต้มมีไหมคะมีป่ะมันมีนะไก่หรือไก่นะไก่ต้มมีไก่ต้มมีเอ้ยแต่อ๋อหลอกปะเนี่ยขนมจันเจ้าคือยังไงขนมสีอะไรอ่ะรู้จักไหมอ่ะสีนี้ไปเร็วๆขนมตัวปลาคู่ก็ได้ขนมดาราทองมีก็ได้เฮ้ยมีการบอกด้วยขนมปลาล่าได้อันนี้ได้พร้อมกันก่อนพร้อมกันคือยังไงล่ะคุณน้าเพราะว่าไม่รู้สรุปคะแนนเต่าได้5คะแนนครับพี่เอาได้แค่3คะแนนเพราะโกงฉันไปเนี่ยเอาดีฉันว่าฉันได้ยังกับเต่าฉันว่าฉันได้ยังกับเต่าไม่ได้หนูกดแต่ว่าไม่เห็นไงคะโอ้ยแรงมากเลยเธอเตรียมกันเตรียมเธอให้ติดมนต์กันเหรอมาให้อีกหนึ่งคำให้อีกหนึ่งเออรอดฉันอยากเล่นอีกคำนี้แต่ว่าฉันยังคาใจเกมเมื่อกี้ฉันว่าฉันกดได้ทำเลยอีกคำหนึ่งคำพูดมารูปมีขบุญเช้าไอ้หนาเต่าชนะค่ะอ้าวคาเดียวเหรอ
รงเกินกฎกติกาก็คือคนแพ้ต้องโดนทำโทษน้องเต่าอยากจะให้พี่ออฟโดนทำโทษคืออะไรไปแขกรับเชิญในเวอร์ชันสปีดเต่าจะร้องเพลงสปีดแล้วเต้นนะคะใช่โอเคป่ะง่ายจังว่านชื่อจิกกันเลยมารัน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 จดหมายผ่อนตาแม่แย่เอ้ามีคนงาหูมาไหนโปรยมาแล้วเพราะใจเราเนี่ยแฮะมารอนเอาดอนรอนอันใส่บันรอนอยากมีคู่ใจจะมีใครจะมีใครเขามาเจ้าจะใจนะอันนี้เหมือนจะแฮปปี้มากกว่าลำโพงเหมือนไปเต้นหน้าบ่อนลำไปเลยแล้วโอเคผ่านไหมครับได้ค่ะขอบคุณค่ะให้ฝากผลงานตัวเองได้นะครับแต่ว่าห้ามกระพริบตาถ้าเกิดกระพริบตาทันใดนะก็คือจะต้องหยุดเลยเพราะมันใจร้ายกันมากพวกเนี้ยจริงสรุปอันนี้ใครโดนทำโทษต่อต้องแบบค้างตาไปอย่างนี้เลยนะเชื่อพี่ได้พี่ตาคือทุกอย่างหยุดอดฝากผลงานเลยใจร้ายเนาะทีมงานเราได้ก็คือกระพริบปุ๊บสั่งคัดเลยอ่ะอย่าเชิญเต่าฝากผลงานกับเพลงนี้เนาะพร้อมนะครับ 1 2 3ต่อเริ่มเลยครับยังไงไอ้นะคะยังไงนะเดี๋ยวก็ไปเริ่ม2ทางนี้เลยเชื่อพี่5 6 7 8ยังไงนะคะต่อขอฝากเพลงแขกรับเชิญไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะทางช่อง YouTube Grammy Go ยังไงฝากฟังด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงนะคะขอฝากนะคะเพลงแขกรับเชิญไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะใครยังไม่ได้ฟังฝากฟังนะคะส่วนใครฟังแล้วฟังบนได้นะคะทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะและบน YouTube Channel นะคะของ Grammy Go นะคะพิมพ์แขกรับเชิญต่อทัศนัยเจอแน่นอนฝากฟังด้วยนะคะแล้วมารอนกันค่ะรันๆๆ